ว่ายังคงติดอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆภายในนะครับรวมทั้งอุปกรณ์เรือนนอนที่นักโทษเนี่ยได้ขนออกมาไว้บริเวณด้านหน้านะครับก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก1ชั่วโมงข้างหน้านะครับถึงจะควบคุมได้นะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยเข้ามาเจรจาหรือยังฮะเข้าไปแล้วครับท่านผู้ว่าเข้าไปตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับครับก็พยายามที่จะเข้าไปคุยกับบรรดาแกนนำของผู้ต้องขังนะครับเพื่อที่จะพูดคุยให้หยุดการเคลื่อนไหวหรือว่าการจราจรที่เกิดขึ้นนะครับครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องบางข้อที่นำเสนออย่างเช่นเรื่องของการให้มีการโยกย้ายนะครับในส่วนของผู้คุมนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ว่าบอกยังรับปากไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาซะก่อนครับนะครับแล้วก็ขอให้ผู้บรรดาผู้ต้องขังหรือว่านักโทษเนี่ยหยุดการก่อเหตุก่อนถึงจะมีการเจรจากันได้มากกว่านี้นะครับครับชุดเจรจานอกจากมีผู้ว่าแล้วยังมีหน่วยงานอื่นเข้าไปร่วมด้วยไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของทางด้านจังหวัดเป็นหลักนะครับส่วนหน่วยงานอื่นอย่างเช่นตำรวจทหารหรือว่าอสนี่ก็แค่คุมกำลังบริเวณภายในเท่านั้นครับค่ะตกลงแล้วสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากนักโทษทะเลาะกันเองหรือว่าเกิดจากความเข้มงวดในการดูแลนักโทษกันแน่คะโดยต้นตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของนักโทษชายที่ทะเลาะวิวาทกันเองค่ะนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยอย่างว่าแล้วครับพอเหตุการณ์เริ่มจะบานปลายเนี่ยก็เริ่มจะมีข้อเรียกร้องต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้คุมเนี่ยนะครับมีการปฏิบัติต่อนักโทษนะครับในกรณีบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากเกินไปนะครับค่ะค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นหัวโจกมีทั้งหมดสักประมาณกี่รายครับคุณเมธีก็มีประมาณ10รายครับมีประมาณ10รายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะครับครับค่ะค่ะข้อเรียกร้องของนักโทษนี่เขาต้องการอะไรคะคือโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้มีการยกย้ายหรือว่าสับเปลี่ยนในส่วนของผู้คุมนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยทางจังหวัดเขาบอกว่ารับได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหนึ่งสองก็คือถ้าจะทำอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในส่วนของฝ่ายนักโทษเองก็ต้องหยุดการก่อจราจรก่อนถึงจะคุยกันได้ง่ายมากกว่านี้ครับในการเข้าไปคุยนี่คือทางผู้ว่าคุยกับคนที่เป็นหัวโจกของกลุ่มผู้ต้องขังทั้ง10คนนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นการเชิญกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าก็มีการคุยกันเป็นระยะนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดครับดูท่าทีนี้แล้วอ่อนลงบ้างหรือยังฮะก็มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มว่าภายในช่วงบ่ายนี้นะครับน่าจะมีข้อยุติระดับหนึ่งแต่ว่าทางจังหวัดก็ขีดเส้นไว้เหมือนกันว่าคือตอนแรกนี่ขีดเส้นไว้เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ยังผ่อนปรนให้ไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงข้างหน้าคือถ้าเกิดว่าในส่วนของผู้ต้องขังเองก็ไม่ผ่อนปรนอะไรเลยหรือว่ายังคงก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีนำกำลังเข้าไปกระชับพื้นที่นะครับครับที่ยังตกลงไม่ได้เอาตอนนี้เนี่ยติดปัญหาอะไรครับคือทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะยอมในบางส่วนของกับนักโทษเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องขั้นตอนเช่นการจะย้ายผู้คุมในบางส่วนออกไปทั้งหมดอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่สามารถทำได้ทันทีทันใดอันนี้เพราะว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ใช่หน่วยงานขึ้นตรงโดยตรงต้องเกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมครับครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าผู้ต้องขังยังไม่ยุติการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยย้ายจังหวัดมายอมฝ่ายเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณเมธีคะครับผมครับจากนักข่าวของเรานะคะเราจะไปสายผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะคุณเสนีสิตกเกษมอยู่ในสายแล้วนะคะผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับผู้ว่าการจังหวัดตรังครับค่ะผู้ว่าคะตกลงแนวทางการแก้ปัญหาจะทำยังไงเป็นอันดับแรกคะเอายุติไปหมดเมื่อเวลา11นาฬิกาเลยนะครับค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีความเสียหายแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ก็เป็นข้อเรียกร้องเรื่องร้องเรื่องสวัสดิการนะครับเช่นครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการยาให้เพิ่มขึ้นเรื่องของน้ำอาหารให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ผ่อนคลายระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าไอ้ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังก็คือปฏิบัติเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่สิ่งที่เราเพิ่มให้ได้อย่างเช่นเรื่องของการยาเรื่องของอาหารและน้ำอะไรเงี้ยเราเพิ่มให้แต่ข้อเรียกร้องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาควรจะได้สิทธิประโยชน์นี้เรารับได้นะครับเช่นขอให้ทำให้รวดเร็วขึ้นในเรื่องของการวันลดโทษอะไรต่างๆนี่ทีนี้ต้องยอมรับเห็นว่าเวลาเนี้ยเราจับผู้ต้องหาเนี่ยจากคดียาเสพติดนี่เยอะมากนะครับตามนโยบายรัฐบาล
นะครับนี่คนเยอะเราเจ้าหน้าที่เราก็น้อยเราก็ต้องทำงานนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องโทษอาจจะไม่พอใจซึ่งข้อเรียกร้องก็ต้องมีข้อจำกัดนะครับไม่ใช่รับเสนอไปเรื่อยนะครับก็เลยรับส่วนที่เรารับได้ส่วนที่รับไม่ได้เราก็ไม่ให้เช่นจะให้เราส่งพัสดุพันอะไรเหมือนเดิมอันนี้ช่องทางเรียกติดมันก็มาจากพัสดุพันแล้วก็เข้มงวดอีกอย่างนึงคือขอให้ผู้คุมเนี่ยให้ลดความเข้มงวดลงอันนี้เราก็บอกว่าเราเปลี่ยนผู้คุมให้ได้คือเราเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เป็นการภายในนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่ยกเลิกยกเว้นอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เนี่ยครับท่านผู้ว่าใจแล้วเรียบร้อยไม่มีเผาไม่มีอะไรไม่มีรุนแรงนะเราก็ดำเนินมาตรการบริหารหนักเรื่องเดียวกันเจรจาในเมื่อเขาถ้ายังรถยนต์มาเผาเพื่อเป็นสัญญาณอะไรเราก็จะลดดับเพลิงดับแค่นั้นผู้ว่าคะหมายความว่าผู้ว่าบอกว่ามันไม่มีการเผาตั้งแต่แรกเหรอคะไม่มีฮะแล้วควันมันมาจากไหนอะคะอ๋อความอีกอย่างรถยนต์ที่เผาข้างในอะนะฮะที่มันเข้าวัสดุที่สุดเศษมาเผาขึ้นมาแล้วเราก็ลดดับเพลิงไปดับแล้วเราก็เดินด้วยการหนักก็คือเราก็ยิงปืนไปชุดหนึ่งนะครับเพื่อข่มแล้วก็เราก็เมื่อเขาไม่ฟังเราก็ใช้แก๊สน้ำตาโยนเข้าไปแค่นั้นนะฮะแล้วก็ยุติแล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอมาแล้วจบไปแล้วตั้งแต่11นาฬิกาค่ะแล้วอุปกรณ์ที่นักโทษเขาเอามาก่อเหตุครั้งนี้มาจากไหนอะคะจานถ้วยจานที่เขาใช้ทานอาหารบินว่อนๆออกมาแล้วไฟอะคะมาจากไหนคะไฟก็อยู่ในโรงอาหารไงอ๋อเอาไฟมาจากโรงอาหารมันไม่ได้มันอยู่ในเรือนนอนอยู่อย่างนั้นเพื่อจะติดครับครับท่านผู้ว่าครับดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องของนักโทษเนี่ยคือต้องการให้ย้ายเจ้าหน้าที่คุมขังเนี่ยฮะคือไม่ใช่ย้ายฮะคือต้องการให้สับเปลี่ยนจากคนเดิมคุณสุบินเนี่ยซึ่งเงี้ยเข้มขัดเพราะแกเพิ่งย้ายมาจากนราธิวาสครับก็อาจจะยังไม่สื่อสารก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยสับเอาคนที่เคยอยู่เดิมไปดำเนินการเท่านั้นเองอะฮะแต่ว่าระเบียบปฏิบัติเราก็ยังเข้มขัดเหมือนเดิมฮะครับทางที่เรือนจำที่ตรังเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคุณสุบินไปบ้างหรือยังครับท่านผู้ว่าคุยกันแล้วฮะก็เพียงแต่สับหน้าที่ให้ไปทำแดนอื่นนะฮะก็หมุนเวียนตามปกติตามวงรอบฮะไม่ได้ผิดปกติใดๆฮะค่ะเรือนจำจังหวัดตรังเนี่ยนะคะมีนักโทษกี่คนนะคะทั้งหมดพันกว่าฮะพันกว่าแน่นนะฮะเพราะว่าตอนหลังเราจับต้องโทษยาเสพติดเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็แออัดกันพอสมควรก็เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่เขาจะพยายามจะบริหารจัดการตรงนี้อยู่ครับเราก็ควบคุมให้อยู่ในความสงบก็จบไปด้วยดีครับก็นักโทษก็เข้าใจครับก็แยกย้ายกันครับพันกว่านี้เจ้าหน้าที่เพียงพอไหมคะกับการดูแลนักโทษทั้งหมดถามว่าเพียงพอไหมก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะฮะก็คิดว่าพอนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเมื่อมันล้นนะครับเพราะว่าเรือนจำก็ทั่วประเทศนะฮะเหมือนกันหมดก็คือนักโทษเยอะโดยเฉพาะยาเสพติดที่รัฐบาลเขาปราบปรามหนักๆเนี่ยนะก็จะมีพวกคดียาเสพติดเข้ามาประมาณเกือบ 30% ที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เฉพาะเรือนจำกลางครับประเมินแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่นักโทษลุกฮือขึ้นมาอีกครั้งไหมครับท่านผู้ว่าคือเรื่องต้องเข้าใจอย่างนะนักโทษพวกนี้เป็นโทษต้องขังนะเขามีข้อจำกัดในเรื่องของที่ข้อจำกัดในเรื่องของสิทธิต่างๆอยู่แล้วเพราะนั้นการเรียกร้องสิทธิที่เกินไปกว่านั้นเราให้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจกันแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสวัสดิการที่ผมเรียนนะฮะครับพวกยาพวกแดนพยาบาลหรือพวกน้ำอาหารอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูให้มันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต่างกันการเยี่ยมญาติก็เป็นนโยบายของราชทัณฑ์ว่าเขาให้เวลาเท่าไหร่แต่เพิ่มมากกว่านั้นก็ไม่ได้หรือว่าการส่งพัสดุพันมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้เวลาตรวจสอบเพราะนั้นล่าช้าไปบ้างนี่มันช่วยไม่ได้จริงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเข้มงวดในเรื่องของสิ่งของที่เข้าไปแล้วก็เป็นที่ทราบพอดีว่าเรือนจำบางแห่งเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่เข้มงวดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งค้ายาไปด้วยไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับการจราจรครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มกลุ่มอิทธิพลในเรือนจำไหมครับเพราะว่าการนำที่เป็นหัวครับมันไม่ได้มีอิทธิพลใดๆครับเท่าที่ผมพูดคุยกับผู้ต้องขังผมเข้าไปพบเองอ่ะเขาไม่มีอะไรที่แบบขายใหญ่อะไรไม่มีอ่ะจะมีบ้างในเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มีข่าวลือว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็เป็นนโยบายของราชทัณฑ์นะครับก็อันนี้มันเป็นสิทธิเรื่องหน้าที่ของกรมครับสิทธิของผู้ต้องขังต้องไปตามที่เขากำหนดครับเพราะว่าตามข่าวคนที่เป็นหัวโจกในการออกมาก่อจลาจลครั้งนี้เนี่ยเป็นนักโทษที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดทั้งหมดเลยก็เหมือนกันนะตามข่าวนั้นก็ถูกนะเป็นเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราหนักเรื่องยาเสพติดเราก็ต้องปราบหนักครับครับคราวนี้ข้อเรียกร้องที่ให้มีการย้ายผู้คุมขังได้เนี่ยเราก็ทำให้แล้วนะคือหมุนเวียนภายในเรือนจำฮะเพราะว่าเจ้าที่เราเพิ่งย้ายมาใหม่จากนราธิวาสนะครับก็อย่ายังไม่คุ้นเคยก็คุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก็เราก็สับเปลี่ยนหน้าที่ให้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบหรือกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะครับค่ะค่ะคนที่เข้ามาแทนคุณสุบินเนี่ยจะทางเรือนจำจะออกคำสั่งไปครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับค่ะค่ะครับขอบคุณมากนะคะที่เรือนจำครับไม่ได้ผมไม่ได้ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะผู้ว่าคะครับขอบคุณค่ะผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีอะไร